แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำไอศกรีมมันม่วงมาฝากค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆเรามีเพจ Facebook ชื่อแม่บ้านอาหารสุขภาพก็ไปกดติดตามได้เลยค่ะเริ่มแรกเราจะนำมันม่วงที่นึ่งสุกแล้วนะคะชั่งน้ำหนักได้ประมาณสัก200กรัมใส่ลงไปในเถาปั่นแบบนี้จากนั้นให้เรานำกะทิธัญพืชนะคะ2ส่วน3ถ้วยตวงเทลงไปเลยใครไม่มีกะทิธัญพืชก็ใส่เป็นกะทิทั่วไปได้เลยนะคะกะทิธัญพืชเนี่ยนะคะมันจะมีไขมันที่ต่ำกว่ากะทิทั่วไปเนาะซึ่งก็จะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้เป็นนมจืดประมาณสัก1ถ้วยตวงค่ะจากนั้นให้เรานำส่วนนี้ไปปั่นให้ละเอียดก็จะได้เหลวๆแบบนี้นะคะให้เราพักไว้ก่อนต่อไปให้เรานำไข่แดงนะคะไข่ไก่ไข่แดง3ฟองใส่ลงไปในหม้อจากนั้นก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำเชื่อมยาหวานครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้เราจะไม่ได้เน้นแบบหวานมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันม่วงมันก็มีความหวานอยู่หน่อยนึงแล้วก็มาผสมกับน้ำตาลกับน้ำเชื่อมมันก็จะหวานกำลังดีนะคะจากนั้นให้เราตีส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะให้เข้ากันเราจะใส่แซนเทนกัมลงไปสักประมาณ1ส่วน4ช้อนชาตัวนี้จะช่วยเพิ่มความข้นเหนียวนั่นเองแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะส่วนนี้ก็ให้เราค่อยๆโรยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็นำมันม่วงที่เราปั่นละเอียดกับนมสดกับกะทินะคะเทลงไปเลยจากนั้นเราจะไปทำให้ไข่แดงสุกด้วยการตุ๋นนะคะคล้ายๆตุ๋นช็อกโกแลตประมาณนั้นเนาะก็คือใส่น้ำในหม้อนะคะตั้งไฟแล้วก็เอาหม้อที่เราใส่ส่วนผสมไอศกรีมทั้งหมดเนี่ยค่ะไปตั้งข้างบนแบบนี้แล้วก็ให้เราคนไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่แดงสุกแล้วนะคะก็ขั้นตอนนี้มันใช้เวลานานนิดนึงนะคะให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกมันก็จะเหลวๆแบบนี้นะคะพอเราคนต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มข้นเริ่มหนืดเริ่มเหนียวขึ้นอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าไข่แดงเริ่มสุกแล้วสังเกตอีกอย่างนะคะเวลาเราคนแบบนี้มันจะเห็นริ้วตะก้อนะคะแบบนี้เลยก็ได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็พักให้เย็นหรือว่าจะเทใส่ในภาชนะที่เราจะนำไปแช่ช่องฟรีซนะคะแต่ว่าก่อนที่จะแช่ช่องฟรีซก็รอให้มันม่วงนะคะมันเย็นก่อนเนาะเราจะแช่ช่องฟรีซประมาณสัก6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะเพื่อนๆถ้าเราแช่นานมากๆมันจะแข็งมันก็จะลำบากเวลาที่จะเอามาทานนะคะแต่วันนี้เราแช่นานมากนะคะคือทำตอนหัวค่ำมันก็ต้องแช่ข้ามคืนไปเลยเนาะมันก็จะแข็งมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเวลาที่เราจะทานก็วิธีแก้พักทิ้งไว้ให้มันละลายนะคะพอละลายแล้วเราก็จะเริ่มตักได้เนาะแล้วก็ครั้งต่อไปนะคะเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซอีกมันก็จะแข็งอีกให้เราแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆนะคะหรือว่าพิมพ์ซิลิโคนอะไรก็ได้นะคะให้มันมีขนาดเล็กลงเวลาทานมันก็จะสะดวกหรือว่าใส่พิมพ์ไอติมตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะก็จะสะดวกในการทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็แนะนำนิดนึงนะคะเวลาทานโรยพวกถั่วต่างๆอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับไอศกรีมมันม่วงของเราอร่อยขึ้นนั่นเองถ้าใครที่ชอบทานมันม่วงอยู่แล้วแนะนำเลยนะคะว่าไอศกรีมสูตรนี้อยากจะให้ลองจริงๆเนาะถ้าเพื่อนๆชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ